بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهมีข้อคิดข้อเตือนใจอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้พูดเอาไว้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนีลาอุบานีอะลาอัยฮาลิมอัสบะฮตุعلامه اقره او علامه احب لاني لا ادري الخير فيما احب او فيما اقره ซึ่งมีใจความว่าฉันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าฉันตื่นนอนมาในยามเช้าแล้วชีวิตฉันจะตกไปอยู่ในสถานภาพหรืออยู่ในสภาพการเช่นใดฉันไม่ค่อยจะเป็นกังวลอะไรมากนะว่าฉันจะอยู่ในสภาพที่ดีหรือจะอยู่ในสภาพที่ฉันไม่ชอบเจ็บป่วยหรืออยู่ในสภาพที่เผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆเพราะท่านอุมัรได้เข้าใจนะครับว่าสถานภาพของมนุษย์ในโลกดุนยานี้บางวันก็โดนทดสอบบางวันก็ได้รับความเนี่ยมัดได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บางวันก็โดนสองอย่างมีทั้งเรื่องดีเข้ามาสู่ชีวิตและก็เรื่องไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตท่านอุมัรบอกว่าสภาพต่างๆที่ฉันเผชิญในแต่ละวันหลังจากฉันตื่นนอนมายามเช้าเนี่ยฉันจะไม่ค่อยสนใจว่าสภาพที่ฉันเผชิญนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่ฉันรังเกียจฉันไม่ค่อยสนใจเพราะฉันไม่รู้ว่าความดีที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่ฉันนั้นมันอยู่ในสภาพที่ฉันชอบหรือมันอยู่ในสภาพที่ฉันรังเกียจพอในสภาพที่ฉันชอบฉันมีความสุขตรงนั้นอาจจะเป็นความดีที่ฉันได้น้อยเกินในวันนั้นและบางทีสภาพที่ฉันไม่ชอบสภาพที่ฉันรังเกียจบางทีจุดนั้นเนี่ยฉันได้รับความดีได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์เยอะเหลือเกินเพราะนั้นฉันจึงไม่กังวลใจอะไรมากนะฉันจะกังวลใจว่าฉันจะได้อะไรในวันนั้นๆฉันมีความสุขฉันได้อะไรในความดีหลังจากตายแล้วฉันจะไปได้รับหรือฉันมีความทุกข์ฉันเผชิญกับปัญหาต่างๆเผชิญกับความเครียดแล้วฉันจะได้อะไรอ่ะที่เป็นความดีหลังจากนั้นบางทีในความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับมนุษย์พี่น้องรู้มั้ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ดีหลังจากนั้นในความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ดีหลังจากนั้นสภาพของคนป่วยตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าคนป่วยเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาได้อะไรในความเจ็บป่วยที่เขาได้รับท่านนบีบอกว่าลาฮะบะอัยยะฮูสะกีมัดดะเขาปรารถนาอยากที่จะป่วยไปตลอดชีวิตอยากจะป่วยจนกระทั่งเขาไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะป่วยถึงขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าในความป่วยเขาได้อะไรท่านอุมัรจึงได้บอกว่าอย่าไปสนใจอะไรมากนะอย่าไปกังวลใจจนกระทั่งไม่มีโอกาสหรือไม่ได้ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ภารกิจที่ดีๆอย่าเครียดจนกระทั่งไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆอย่าทำอย่างนั้นเพราะในความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนั้นแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีที่อัลลอฮ์จะประทานให้ในชีวิตหลังความตายก็ได้และในความสุขที่เราได้รับอย่างมากมายบางทีไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นความดีในชีวิตหลังความตายก็ได้เพราะฉะนั้นให้กังวลให้เราเนี่ยคำนึงมากๆว่าแต่ละวันในความสุขที่เราได้รับความดีเหลืออะไรกับเราบ้างในชีวิตหลังความตายและในสิ่งที่เป็นความ
ทุกร้อนที่อัลลอฮ์ส่งมาสู่ชีวิตของเราเป็นบททดสอบเราได้อะไรบ้างที่เป็นความดีในชีวิตหลังความตายให้คำนึงถึงผลที่ได้รับอย่าไปกังวลมากนักเพราะชีวิตในโลกดุนยานี้มันไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นสุขก็ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็จะมีความทุกข์ไอ้มีความทุกข์ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในเรื่องของความสุขและในเรื่องของความทุกข์แต่มีอยู่ประเด็นนึงบางทีความทุกข์ที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ยาวอยู่กับเรายาวและเราจะหาความสุขได้อย่างไรท่ามกลางที่ชีวิตเผชิญกับความทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ในมหาลัยต่างๆแม้กระทั่งมหาลัยชั้นนำมหาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษเป็นมหาลัยชั้นนำมหาลัยฮาร์วาร์ดในอเมริกามหาลัยชั้นนำเขาไม่ได้สอนเลยเนี่ยไม่ได้สอนเราเลยในเรื่องตรงนี้ไม่ได้สอนว่าเชิญกับเรื่องที่ทุกข์ร้อนแล้วจะต้องผ่าฝ่าฟันมันไปได้ยังไงจะต้องประคองชีวิตอยู่ยังไงและปัญหาในชีวิตเมื่อมันไม่จบมันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจะทำยังไงให้ช่วงนั้นในชีวิตมีความสุขที่สุดนี่ต่างหากแต่ที่ท่านอุมัรบอกว่าต้องคิดพิจารณาดูให้มากๆจะครองชีวิตอยู่อย่างไรให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของชีวิตที่มันไม่จบเป็นมะเร็งตายเป็นมะเร็งตับนานไม่นานอยู่ไม่นานตายเอาแล้วจะเครียดไปตรงจนกระทั่งถึงวิญญาณออกจากร่างกายเหรอไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะในความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในคันลองศาสนาได้มีความสุภาพมีความอดทนแล้วหาความสุขด้วยการทำความดีหาความสุขด้วยการทำความดีตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สูตรทั้งหลายของวิชาการต่างๆแขนงต่างๆด้านต่างๆไม่ได้สอนชีวิตมนุษย์ว่าชีวิตมีความทุกข์แล้วจะมีความสุขท่ามความทุกข์ร้อนที่มันไม่จบจะมีความสุขอย่างไรแต่หลักการอิสลามสอนว่าจงมีความสุขด้วยการทำในสิ่งที่เป็นความดีแล้วไม่ต้องหวังผลอะไรจากมนุษย์เลยถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺจะให้ความสุขตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นข้อคิดที่เราได้รับจากคำเตือนของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก็คือเราเกิดความทุกข์ให้ดูสิว่าผลที่เราจะได้รับหลังความตายเนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดเรามีความสุขก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหใช้ชีวิตอย่างสำเริงสำราญให้ดูดีกว่าในขณะที่มีความสุขเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าทำตัวถูกต้องหรือเปล่าชีวิตหลังความตายจะได้อะไรให้นึกไปถึงตรงนั้นอนาคตแห่งชีวิตหลังความตายมีความสุขแล้วเราได้อะไรตรงนี้มีความทุกข์แล้วเราได้อะไรตรงนี้เผลอๆคนที่มีความทุกข์เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นมาเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้มามีความดีในชีวิตหลังความตายมากกว่าคนที่มีความสุขในดุนยานี้หลายร้อยพันเท่าดังนั้นให้เราได้ภูมิใจให้เราได้คิดตึกตองดูตรงนี้แล้วใจของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านเราก็จะไม่เครียดและเราก็จะหาความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์ร้อนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราวะบิลลาฮิตะอ์ฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์